ลูกศิษย์ของพี่มาศสามารถพยัคฆ์อรุณครับอายุต่างกัน7ปีนะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงครับมงคลชัยเนี่ยดูเหมือนจะลอยกว่า1เซนวันนี้นี่รูปร่างใกล้เคียงกันทุกคู่เลยครับประสบการณ์แน่นอนครับว่ามงคลชัยครับอายุมากกว่าก็ต่อยมามากกว่ามงคลชัยก็ผ่านการต่อสู้ในรายการไทยไฟท์ลีกมาก็พอสมควรนะครับถือว่าเป็นมวยที่ชกสนุกอีกหนึ่งคนขณะที่แก่นคูณไฟก่อนเนี่ยมาเปิดตัวในไทยไฟท์ลีกนะครับก็ชนะไปวันนั้นเนี่ยชนะ2พี่น้องนนทฤทธิ์สอนครับถือว่าวันนั้นเนี่ยโหเตะเถิดเทิงเหมือนกันครับก็ประชาสัมพันธ์ถึงไทยไฟท์สัปดาห์หน้าด้วยนะครับไทยไฟท์ลีกของเรา25สิงหาคมครับก็มาเดือดกันต่อครับกับไฟท์สุดท้ายของรอบแรกครับในศึก Isuzu Thailand Championship โดยจะเปิดตัวในรุ่น67กิโลกรัมทีมภาคตะวันออกครับสุขสวัสดิ์มาแล้วนะครับแหมงวดที่แล้วเนี่ยพลาดเสียแต้มครับเตะเขาอยู่ดีๆนะเออนะฮะโดนเอาคืนครับงวดนี้เนี่ยจะเจอกับนักชกรูปหล่อครับจากทีมภาคอีสานใต้ครับปูซานประสาทหินพิมายรวมไปถึงยังมีการปะทะกันของทีมภาคใต้กับทีมภาคอีสานเหนือนะครับเรียกได้ว่าชิงตั๋วเลยนะชิงตั๋วเข้ารอบครับพลเอกมอภูวนาในพลคนขอนแก่นครับจะเจอกับธนูเงินพอหลักบุญรวมไปถึงคู่มวยสุดมันอีกมากมายครับสัปดาห์หน้าก็เจอกันเหมือนเดิมครับที่ไบเทคบุรี25สิงหาคมนะครับไทยไฟท์ลีก18นาฬิกาทางช่อง8ครับก็เดี๋ยวเจอกันครับสัปดาห์หน้าขอบพระคุณด้วยนะครับ Beat Active ไบเทคบุรีครับรวมไปถึงบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่เป็นคู่ที่4ของวันนี้ครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกรุ่น61กิโลกรัมครับอย่างที่คุณชายว่าไปครับคู่นี้เห็นเนื้อตัวเห็นรูปร่างนี่ใกล้เคียงกันแล้วครับถีบไว้ก่อนปาดหัวตัวเท่าว่าอย่างนั้นเถอะภาษามวยแข้งขวาเตะไปครับจะเกี่ยวจะเกี่ยวแม่คู่ที่แล้วก็พ่อเกี่ยวขายแหละโดนหมัดซ้ายเปลี่ยนเดียวนะพอไปเกี่ยวเนี่ยก็ทำให้การป้องกันตัวมันเปิดช่องเลยครับเอาครับแม่มีแข้งครับแต่ว่าเจอหมัดคืนไปครับแก่นคูณก็ในเรื่องของสปีดความเร็วก็ต้องให้มุมดำครับแต่ว่าความหนักหน่วงนี่มงคลชัยหมัดเนี่ยไว้ใจได้ครับพลังกำปั้นถือว่าหากินได้อาแล้วครับแม่โดนเหมือนกันครับแม่ชมอยู่ดีๆเอาโดนหมัดโอ้โดนฮุกซ้ายครับทำท่าจะออกอาการเล็กน้อยครับมงคลชัยนี่ครับแม่ติดใจครับฮุกซ้ายอีกทีนึงโอ้ซ้ายหน้าแผงนิดเลยครับมีเตะขวาแถมไปด้วยนะครับไปขึ้นมาเจาะล่างขยับเข้าไปโอ้ยขยับเข้าไปเจอต่อครับแม่ต่อยได้มียักคิ้วหลิวตาใส่ด้วยครับตัดไม้ขมน้ำแล้วครับภาษากายของมงคลชัยครับโอ้นี่ฮะมีได้มีโดนทั้งคู่เลยครับคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่คาดเดาผลการชกลำบากเหลือเกินครับนี่ครับมีฮุกซ้ายอีกทีนึงครับมงคลชัยเรื่องของการต่อยหมัดเนี่ยถือว่าคู่ขี้เลยครับไปออกก่อนถึงก่อนเลยแขนขวาไปครับแกนคูนเดินเข้าหาครับใช้ความสดบทความเก่าเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ครับแววตาเนี่ยจ้องเขม็งเลยครับมีสมาธิกับเกมไม่วอกแวกนะครับดูแล้วเนี่ยประมาทไม่ได้ครับโดนก่อนเปล่าแม่พยายามเดินออกเดินใส่กันแล้วครับคู่นี้นะครับขยับเข้าไปไปขวาเข้าไปก่อนครับเตะขวาอีกทีนึงครับพยายามจะเวียง 1-2 คืนมาครับหมัดของมงคลชัยแต่ไม่โดนนะครับแก่นคูณจ้องหน้าจ้องตาค่อยๆสืบครับมงคลชัยก็มีทีบสกัดมีขวาครับเตะสกัดไว้ก่อนครับหมัดขวาเตะขวาไปแก่นคูณเดินขึ้นไปชวนทะเลาะหาเรื่องนะครับเตะขวาหูยเต็มๆเม็ดเลยครับห้าขวานี่ครับเต็มแข้งนะครับเตะมาเตะขึ้นโดนมาก็พยายามทอนคืนตลอดครับพอมีจังหวะก็พยายามชิงออกก่อนเปลี่ยนจากเตะเป็นทีบ้างครับแก่นคูณดูแล้วนี่แลกแข้งก็ยังสูสีนะครับขณะที่แลกหมัดเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงครับต่างคนต่างโดนทั้งคู่ครั
ครับขวายาวเอาครับคือด้วยขวาเหมือนกันแม่แต่เตะที่หลังเนี่ยแน่นกว่าครับเอาพยายามจะเติมลูกตัดลำตัวเข้ามาครับมงคลชัยโอ้โหหมดยกแรกครับเดี๋ยวรับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามาดูภาพช้าครับในยกแรกจังหวะแลกอาวุธกันครับของแก่นคูณและมงคลชัยครับนี่ครับฮุกซ้ายครับดีว่าเลยจุดสำคัญไปครับเกือบโดนปลายคางกันครับนี่ครับพยายามจะแลกหมัดกันครับในช่วงต้นเกมนี่แม่จะเข้าไปต่อครับเจอกระแทกซ้ายสกัดเอาไว้ครับดูอีกมุมครับแม่เปรี้ยงครับโอ้หมัดอย่างนี้นี่บางคนนี่หล่นได้เลยนะครับกระแทกเข้าปลายคางแต่ว่าแก่นคูเนี่ยทนได้เอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยก2ครับเดี๋ยวดูว่าจะมีน็อกหรือเปล่าครับยกแรกนี่แลกแข้งแลกหมัดกันไปพอหอมปากหอมคอครับยกนี้นี่ต้องหวังถึงน็อกแล้วนะครับหมัดโดยเฉพาะแข้งนะครับออกแล้วก็เน้นนะครับตบซ้ายเตะขวาครับหมัดคืนมาเตะขวาไปเตะขวามาเตะขวาคืนหมัดก็บวกเอาหมัดก็บวก1 2เตะขวาออกโอ้เตะเร็วขึ้นแล้วนะครับยกที่2ครับจิ้มลำตัวสะอื้นหรือเปล่าครับสะอื้นหรือเปล่าครับหมัดซ้ายเตะขวาเจอจิ้มลำตัวคืนมาครับเตะขวาคืนไปโอ้โหดูครับเปิดหัวมายกนี้ครับแก่นคูณหรือว่าดุดันเหลือเกินครับมีจิ้มหน้าจิ้มท้องครับนี่ครับลุยต่อเอาครับแข้งขวาจะเติมอาวุธได้ไหมเนี่ยโอ้สดจริงครับแล้วก็ไม่กลัวอาวุธด้วยครับทางด้านแก่นคูณหุกซ้ายแล้วตามด้วยแข้งเอาแล้วครับต้องระวังหมัดนะครับอย่างที่เรียนเลยออกมากกว่าไทยว่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเดี๋ยวดูครับทีเดียวก็เสียวได้หรือเปล่ามงคลชัยโอ้ตอนนี้นี่โดนกดดันหนักครับวงในแม่กอดไว้ก่อนลุยต่อครับหมัดซ้ายครับล้วงลำตัวพยายามเข้าหาครับแก่นคูณมงคลชัยถีบวะสกัดไว้ก่อนครับมีผ่อนเกมมียืดหยุ่นเกมหมัดซ้ายป้ายหน้าหมัดซ้ายพยายามจะป้ายหน้าอีกแล้ววงในยังตีไม่ถนัดครับแย่แข้งขวาเตะไปครับเตะขวาคืนมาหมัดซ้ายเตะขวาแก่นคูณแก่นคูณขยับมงคลชัยเตะขวาหมัดซ้ายมาแก่นคูณแข้งขวามงคลชัยบวก1 2คืนครับสอกเข้าไปเตะเข้าไปหยีบไปก่อนครับเจอแข้งขวาแม่จะจับจะเกี่ยวจะยังคืนไม่ได้ครับมงคลชัยเตะขวามาจับได้เกี่ยวได้เตะขวาคืนครับมาเตะถวายเจ้าไปเลยครับหมัดซ้ายจิ้มลำตัวหมัดซ้ายจากมงคลชัยขยับครับเตะขวาคืนไปครับดูแล้วนี่คือสถานการณ์มันก็พลิกไปพลิกมานะครับเนี่ยดูเหมือนมงคลชัยเนี่ยโดนอาวุธแล้วอยู่ได้ครับพยายามจะไล่บดเอาคืนครับนาทีนี้โอ้แก่นคูณครับต้นยกถือว่าแรงเหลือเกินปลายยกนี่มงคลชัยเริ่มมาครับนี่ครับเริ่มจะทีขึ้นครับอาวุธสาดขวาไปก็ไม่โดนแล้วครับตอนนี้แก่นคูณเอาครับมีขวาไปแต่มงคลชัยนี่ชักจะชินชาครับโอ้ยกนี้ออกกันไม่หยุดครับเดี๋ยวพักให้น้ำแป๊บเดียวกลับเข้าสู่บรรยากาศของไทยไฟลีกนะครับจังหวะแลกแข้งกันครับถือว่าดูเดือดเลยครับยกที่แล้วต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนครับนี่ช่วงต้นยกครับแก่นคูเนี่ยถือว่าจู่โจมเร็วครับส่วนมงคลชัยเนี่ยแม้ว่าจะมีอาการบ้างครับแต่ว่าก็กัดฟันโต้ตลอดนะครับนี่จังหวะของแก่นคูณครับดูมงคลชัยเนี่ยพยายามจะปิดจุดสำคัญครับปิดจุดตายของตัวเองครับโอ้โหนี่โดนท้องครับหมัดนี้แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะครับนี่จังหวะวางขวาคืนครับแก่นคูณแม่มีขวาคืนเหมือนกันครับ
นี่ก็ท้ายๆยกเนี่ยมงคลชัยครับเหมือนจะเริ่มชาครับโดนอาวุธเข้าไปเนี่ยพยายามโต้ดูตรงนี้ครับศอกยังไม่เห็นเลือดนะครับคู่นี้ก็มีอีกหนึ่งเอาครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้ครับเนี่ยถ้าคู่ขี้กันเนี่ยเสมอมีเอ็กซ์ตร้าราวนะยกพิเศษอ้าวเดี๋ยวดูครับไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเอาตรงนี้ก่อนครับยกที่3ของทั้งคู่ครับมุมดำนี่แก่นคูครับไปขวาไว้ก่อนครับเตะนั่นเหลือเกินนะครับจังหวะแข้งของแกครับขวาเตะคืนก็เตะคืนครับจิ้มซ้ายนี่ครับแข้งขวาบุคคลชัยครับโดนจิ้มมาคืนโดนหมัดของแก่นคูนเข้าไปครับเอ้ามีสอยดามี1 2ครับขยับเข้าหาครับโดนจิ้มลำตัวแก่นคูนเดินเข้าไปเจอแข้งเกี่ยวได้เตะจ่อล่างคือไปดูครับแก่นคูนต้นน้ำเนี่ยถือว่ายังแรงเหมือนยกที่2เลยนะครับนี่ครับเดินผักแล้วโอ้โหหัวแข้งครับมีดันให้เสียหลักก่อนด้วยครับแล้วตามด้วยแข้งครับมงคลชัยจะไปเขาเรียกว่าจะไปนิ่งไม่ได้นะครับนี่ฮะแก่นคูนชวนทะเลาะตลอดเอาครับเริ่มจะมีหมัดโต้มาเนี่ยหมัดแล้วก็แข้งคืนไปครับมงคลชัยเนี่ยต้องดึงโมเมนตัมในช่วงปลายยก2กลับมาให้ได้นะครับช่วงนี้กำลังเรียกได้ว่าต้อนแก่นคูนบ้างแต่ว่าตอนนี้นี่โดนครับโอ้เตะทั้งสีข้างไหม้หมดแล้วครับพลิกแข้งครับจิ้มลำตัวซ้ายจิ้มลำตัวจุกไม่จุกจุกไม่จุกจุกไม่จุกแหมมันเป็นพูดลำบากพูดลำบากเหลือเกินครับแหมเจอล้วงลำตัวเข้าไปนี่เกินไม่เข้าคลายไม่ออกหรือเปล่าครับมีอีกไหมมีอีกไหมเตะขวามาจิ้ม1 2คืนครับหน้าตาแกก็ยิ้มตลอดครับใจดีสู้เสือละมงคลชัยยิ้มไปก่อนครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์จะตกอยู่ในที่นั่งลำบากครับแม่โอ้แก่นคูเนี่ยเหมือนจะหมดนะครับปลายยก2แล้วว่านี่ฮะโอ้ฟื้นเฉยเลยครับมีหมัดอัดลำตัวด้วยครับเอาครับกระแทกยับซ้ายคืนมาเดินต่อครับโอ้แล้วที่สำคัญเนี่ยมงคลชัยแกก็ถือว่าอึดพอตัวเลยฮะมีอาการโดนหน้าโดนท้องนี่ก็ยังบวกนี่ครับอัดด้วยแข้งเอาคืนมาเอาแล้วครับแม่หมัดขวาต่อยน้ำกระจายไปเลยแม่แกทิ้งมาดื้อเลยครับเลือดกำเดาดูครับแม่ย้ำไปที่เดิมครับเลือดกำเดาไหลเป็นทางครับเช็ดซะหน่อยเช็ดซะแล้วครับหมัดขวาครับหมัดขวาครับไปขวาไปแต่ถือก็มีต่อยหน้าบ้างนะครับพ่อตัวเองโดนมาครับก่อนหน้านี้มีลูกล้วงท้องนี่โอ้โหแม่เห็นต่อยก็ได้เสียได้รู้เลยครับจังหวะล้วงท้องของแก่นคูนะครับจะต่อยคืนไม่โดนครับมงคลชัยหมัดซ้ายของแก่นคืนครับโอ้โหดูถึงตรงนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมคุณภาพเลยนะครับคนนึงนี่ก็อึดถึกทนเหลือเกินครับอีกคนก็พยายามเดินเข้าหาครับแล้วโดนโต้จนจมูกแตกครับสุดท้ายระฆังดังแล้วครับยกสุดท้ายโอ้เนี่ยแก่นคูนี่พาพี่มากินน้ำวันนี้นี่ถือว่าต่อยกันสนุกเหลือเกินครับครบ3ยกเป็นคู่แรกของค่ำคืนนี้ฮะเนี่ยจังหวะออกอาวุธครับแก่นคูนโอ้โหหมัดขวาเติมเข้าไปนึกว่าจะแรงแค่ต้นน้ำครับแต่ว่ายก3นี่แกแรงทั้งยกเลยนะพี่เอกนะพยายามคึกขึ้นมาเลยครับคึกเหิมขึ้นมาครับดูหมัดแกครับจิ้มไป2หมัดแข้งขวามงคลชัยครับเกี่ยวได้เตะคืนครับโดนกันไปนี่แหมมีสีข้างไหม้เหมือนกันนะครับจัดพิกแท่งครับนี่จังหวะล้วงลำตัวแล้วก็ล้วงไปทีนึงครับดูหน้าตาผมโดนเข้าไปแล้วสะอื้นอยู่เลยนะเตะมาเตะคืนครับนี่ครับจิ้มขวาครับและผลการตัดสิน
ในมือผมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับปึ้ม and the winner is black corner แก่นคูณ from ขอนแก่นครับเอาครับสุดท้ายก็เป็นแก่นคูณที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไฟพนมรุ้งปะทะกับก้องปทุมครับรออยู่ครับพิกัด73